น้อยใจกันไปหมดแล้วนะครับกับรถเกี่ยวข้าวรีวิวตลอดนานรถเกี่ยวข้าวไม่มีเรื่องเหรอโอเคเดี๋ยวไปดูรถเกี่ยวข้าวมากนะครับสำหรับคูโบต้ารุ่นอุ้มนะครับราคาถูกประหยัดสวิตให้เสร็จสับพร้อมลงนาใช้งานสอนให้ถูกส่งและถึงหน้าบ้านนะครับเดี๋ยวไปดูกันบ้างกับตระกูลคูโบต้านะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นตัวไหนเราลองคนถามว่าโอ้มีตัวประหยัดไหมตัวนี้เลยนะครับนี่ตัวคูโบต้าสกายโรด R1131G นะครับผมนี่131Gดูภาพรวมโดยตัวรถก่อนนะครับตัวนี้นะครับสีเดิมๆนะครับนะแค่ขัดสีชีวิวันร้านทองอสาแต่ที่ฝุ่นจับนิดนึงนะฮะเพราะฝั่งโน้นผมทำลงสีขาวเนาะนะโอเคตู้รถใสๆสวยๆนะครับช่วงล่างแฮกเต็มนะครับผมนะนี่มีรอยแตกรายงานอะไรมากช่วงล่างเปลี่ยนลูกปืนให้ใหม่หมดอาจจะตีให้ใหม่หมดแล้วนะครับนะลองทุกคันเป็นเจ้าของนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์กี่สูบมาดูกันไปเครื่องยนต์3สูบดีเซลนะครับผมคือ3แรงม้านะครับเกียร์เดินหน้า3เกียร์นะฮะเดินหน้า3เกียร์เกียร์ช้าเกียร์กลางเกียร์เร็วนะครับผมนะแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้เดินหน้าถอยหลังเลยมีเกียร์เอาลงเข้าตั้งคันเร่งนะครับผมนะมีถังเก็บข้าวนะครับผม350กิโลกรัมนะครับมีท่อส่งข้าวด้วยนะครับนี่ตัวส่งข้าวด้วยนะครับในท่อส่งข้าวมาใหม่เลยไม้เท่าไหร่ไม้เท่าไหร่ไม่600กว่าชั่วโมงนะครับผมนะ600ชั่วโมงนะฮะไม้แท้ในญี่ปุ่นนะครับผมนี่เดี๋ยวขึ้นตัวรถตัวเกี่ยวให้ดูนะครับนะตัวรถตัวเกี่ยวจะเป็นตัวนี้นะครับนวดนะครับตัวเกี่ยวข้าวนะครับผมนะตัวใส่เกียร์ว่างเลยนะครับปั๊บนี่เกียร์ว่างนะมันมีเกียร์เอ็นอยู่แล้วเกียร์ว่างทุกอย่างก็ทำงานนะครับผมนะครับผมนี่นะครับสกายโรดนะครับตัวนี้ลุยหลบลุยเลนได้เกี่ยวข้าวได้ถึงเมตร50เซนเลยนะครับผมนะนาปีนาปังไปได้เลยนะครับนี่ประมาณนี้นะตัวนี้สนราคานะครับในไลน์นี้นะครับจะปกติ 125,000 บาทนะครับตอนนี้ขายไปเลยครับผมลดไปเลยลดไปเลยเหลือแค่ 110,000 บาทพร้อมจะส่งถึงหน้าบ้านนะครับรับใหม่หมดนะครับผมนี่สวยถังเก็บข้าวดูสีนะครับสีเป็นไงครับสีท่อส่งข้าวด้วยนะนี่ท่อส่งข้าวนะครับผมก็ผิดก็ผิดต้องไปจะฝ่านะครับเออเอาหรอโอ้ได้นะครับไปได้นะครับได้นะครับเปิดไฟได้ครับเออติดไฟสองสว่างแล้วครับโอเคดีกันประมาณนี้นะครับผมสวยๆเครื่องนี้นี่รับประกันตัวเครื่องยนต์ให้นะครับผมรถเรานะครับรับประกันตัวเครื่องยนต์ให้นะครับว่าไม่เคยลืมไม่เคยแก่ไม่เคยซ่อมนะรับประกัน1ฤดูกาลนะครับผมและผมช่างเบิร์ดฝากกดไลค์กดแชร์ในช่องร้านนักบินอวกาศของผมด้วยนะครับวันนี้ผมช่างเบิร์ดสวัสดีครับ